่องจิตเนตรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาริตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาที่ร้านต้นไม้สายย่อของน้องมะยมนะก็มาดูเช็คราคาพามาเช็คราคาบอนไซกันนะอันนี้ก็เป็นบอนไซของโมกนะอันนี้250ก็ต้นไม่สูงประมาณคืบหนึ่งเนี่ย250นะส่วนตัวนี้นะก็เป็นหลินซานนะก็ถือว่าสวยงามสวยงามพันหรือม่วงเจริญนะใบเล็กนะเนี่ยราคาอยู่ที่450เนี่ยก็ถือว่าสวยงามฮะนะทีนี้มาดูต้นนี้นะเป็นเพรมนาอันนี้ก็บอกก็ขึ้นโครงสร้างแล้วสวยแล้วราคาอยู่ที่อันนี้550เนี่ยมี2ต้นฮะที่ขึ้นโครงสร้างแล้วนะเนี่ยเพรมนา2ต้นเนี่ยหมายเขาจบแล้วนะ550 2ต้นเนี่ยฮะนะเพมหน้าแต่ตัวนี้ก็เป็นเพมหน้าเหมือนกันเป็นเพมหน้าด่างนะ150นี่เขาบอกว่ามันโตช้ากว่าเพมหน้าชนิดใบเขียวธรรมดานะแต่ตัวนี้ก็เป็นเพมหน้าเหมือนกันอันนี้ราคาคือไม้ยังไม่จบนะไม้ยังนี้อยู่เนี่ย150นะเป็นเพมหน้าไต้หวันเขาบอกว่ายิ่งตัดแล้วใบมันยิ่งเล็กเนี่ยถ้ายังไม่ตัดใบมันจะใหญ่อย่างนี้เลยเออก็เพิ่งรู้เหมือนกันฮะนะเราเคยเห็นแต่ใบเล็กๆนะนี่ได้เห็นเจอใบใหญ่แล้วฮะนะใบของใบเพรมหน้าเนี่ยอ่ะสำหรับวันนี้นะก็พามาเช็คราคาไม้สวยๆที่ร้านต้นไม้สายย่อของน้องมะยมกันนะใครที่สนใจก็แวะมาได้เลยฮะนะมาทุกวันอังคารและวันศุกร์นะตลาดนัดของเราโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ